วงการสงฆ์สูญเสียพระเกจิอาจารย์ชื่อดังอีกรูปหลวงปู่นามมรณภาพเมื่อวันที่11กรกฎาคมพศ2563เวลา5้านาฬิกายีนาทีหลวงปู่นามวัดน้อยชมพู่จังหวัดสุพรรณบุรีได้ละสังขารด้วยโรคชลารวมสิริอายุ99ปีที่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตกองมานาธิการหนังสือพิมพ์คําพินิวน้อมอาลัยหลวงปู่สู่นิพานพระครูสุวรรณศาสนาคุณพระเกจิอาจารย์ที่เลื่องวิทยาคมแห่งเมืองสุพรรณบุรีมีพลังจิตเข้มขขังวิทยาคมแก่กล้าชาวบ้านต่างเรียกขานนามท่านว่าหลวงปู่ผู้เท่าหรือหลวงปู่นาม หรือพระอุปชานามพระครูสุวรรณศาสนาคุณสิริอายุ99ปี78พรรษาดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดน้อยชมพู่ตำบลบ้านกลางอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีท่านเกิดเมื่อปีพศ2464เป็นชาวเมืองสุพรรณบุรีโดยกำเนิดท่านได้เข้าอุปสมบท เมื่ออายุ21ปีณพัทธสีมาวัดบ้านกลางโดยมีพระเมธีธรรมสารสวยัยวัดบ้านกลางเป็นพระอุปชาพระประัตทวีหลานหลวงพ่อมุย้ยเป็นพระกรรมวาจาจารย์ภายหลังอุปสมบทแล้วได้จำพรรษาศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินยัยและได้ขอฝากตัวเป็นสิทธิ์เรียนวิทยาคมกับ พระเมธีธรรมสารหลวงพ่อสวยัยวัดบ้านกลางพระอุปชาของท่านควบคู่กับการศึกษาหมูลกันจายบาลีอักษรขอมไทยน้อยอักษรลาวทำให้ท่านมีความรู้ทางด้านอักขระโบราณอีกแขนงหนึ่งในพรรษาที่สี่ท่านได้ย้ายมาอยู่จำพรรษาที่วัดน้อยชมพู่เป็นวัดสองวัดมารวมกันวัดเก่ามาตั้งแต่ กรุงศรีอยุธยาคือวัดน้อยกับวัดชมพู่รวมกันเรียกว่าวัดน้อยชมพู่วัดนี้มีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังมาแต่เดิมทำน้ำพระพุทธนต์ให้เจ้าหนายสมัยก่อนท่านได้มาอยู่กับหลวงพ่อขำเจ้าอาวาสวัดน้อยชมพู่หลวงพ่อขำหรือหลวงปู่ขำเป็นสิษย์ในสายหลวงพ่อเท่าวัดข้างข่าวกับหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขาต่อมาอ่ะท่านได้ไปอยู่กับหลวงปู่เหมือนผู้เป็นศิษย์หลวงพ่อเนียมวัดน้อยและหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วหลวงปู่เหมือนเป็นพระอภิญญาท่านได้สั่งสอนถ่ายทอดสภาวิชาให้ท่านมากมายกล่าวกันว่าหลวงปู่เหมือนสามารถเสกตัวต่อให้เต็มวัดเพื่อไล่ขโมยหรือเสกข้าวให้อ,อกรวงทั่ววัด เพื่อเลี้ยงพระทั้งวัดก็ได้เศกใบมะขามเป็นฝูงพึ่งไล่ลิงที่เข้ามาทำลายเข้าของในวัดดังนั้นหลวงปู่นามจึงได้มีวิชาในสายหลวงปู่เหมือนมาอย่างเอกอุพุทธคมนี้หลวงปู่นามไม่เป็นสองรองใครแต่ท่านไม่พูดท่านเงียบเฉยเหมือนหลวงตาเฝ้าวัดแม้แต่หลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่ พระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองสุพรรณบุรีอีกรูปหนึ่งยังมีความสนิทสนมถูกอัธยาศัยกับหลวงปู่นามส่วนหลวงปู่นามยังเคยไปอยู่จำพรรษาที่วัดหลวงพ่อมุ้ยหลายครั้งตอนที่หลวงพ่อฉาบวัดของจันยังดำรงขันอยู่คนมาขอพระเครื่องท่านยังบอกว่าที่สุพรรณหมดหลวงพ่อมุ้ยต้องไปหาพระอ,อาจารย์นามวัดน้อยเขาเก็บไว้หมด ในสมัยหนุ่มหลวงปู่นามไปเรียนพระปริยัติธรรมที่วัดระฆังโคศิตาลามกรุงเทพได้ทั้งความรู้ได้ทั้งสพพวิชาต่อยอดในสายสมเด็จพระพุทธจาจย์โตท่านยังเป็นสาธรม,มิกก,กับเจ้าคุณผันและเจ้าคุณเที่ยงเจ้าอาวาสวัดระฆังรูปปัจจุบันท่านเจ้าคุณทั้งสองยังเรียกขานหลวงปู่นามว่าหลวงพี่ หลวงปู่น,นามปลูกเสกพระเครื่องเพื่อแจกลูกศิษย์แต่ไม่ได้จัดพิธีใหญ่โตคนที่ได้ไปล้วนมีประสบการณ์ทุกคนหลวงปู่น,นามเคยปาราบความหลังในกุฏิว่าสมัยฉันหนุ่มๆน,นะเสกพระงบน้ำอ้อยไว้ไม่แน่ใจนะก็เอาใส่รถไปให้หลวงพ่อจวนวัดไก่เตี้ยท่านเสกให้พอเปิดกล่องท่านบอกว่าผมเสกไม่เข้าแล้ว ท่านเสกจนจะบินได้แล้วนี่ฉันก็ยังไม่แน่ใจเอาอีกเอาไปให้หลวงพ่อดีวัดพระรูปท่านเสกท่านหยิบเท่านั้นแหละท่านกำผ้าไว้ยกมือจบยกขึ้นเหนือหัวท่านเลยหาว่าเรามาล้อท่านเล่นท่านว่าเสกจนหมุนได้แล้วนี่จะให้ผมทำอะไรอีกในด้านถาวรวัตถุท่านสร้างอุโบสถไว้หลายหลัง สร้างวิหารกุติสงฆ์ปรับภูมิทัศน์บริเวณวัดน้อยชมพู่ให้เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมและแจกทุนการศึกษาส่งพระพิสุสามเณรมาเรียนกรุงเทพทุกปีหลวงปูนามหรือพระครูสุวรรณศาสนาคุณเป็นยอดพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่ชาวเมืองสุพรรณบุรีให้ความเลื่อมใสศรัทธาท่านเป็นคนเงียบพูดน้อย แต่ชาวเมืองสุพรรณบุรีทราบกันดีว่าพระรูปนี้เป็นยอดพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่เข้มขลังขนานแท้ท่านสื่อพุทธาคมสายลุ่มแม่น้ำท่าจีนและสายสุพรรณมาอย่างครบถ้วนปัจจุบันหลวงปู่นามท่านได้สร้างวัตถุมงคลไว้หลายอย่างและปลุกเสกไว้หลายชนิดอาทิเหรียรุ่มแรกตะกุดโทนและวัตถุมงคลอีกหลายอย่าง บางรุ่นสร้างขึ้นเพื่อนำเงินสมทบทุนการศึกษาของพระภิกษุสามเณรและนักเรียนที่ยากจนซึ่งเป็นปณิธานความตั้งใจของท่านของหลวงปู่ผู้เท่าแห่งเมืองสุพรรณบุรีการลัสังขารของท่านสร้างความอาลัยแก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาอย่างมาก